วันนี้จะมีคำถามที่เป็นแบบ Fact about me มีแฟนแล้วหรอฮะมีแฟนแล้วหรอบ้าเรียกว่าคุยกันอยู่ไปแล้วตอนไหนคะเคยสัญญากรรมอะไรบ้างไหมมีแฟนมาแล้วกี่คนสายมากฉันผิดหวังในตัวเธอไม่เคยสายเลยนะตื่นกี่โมงเลิศนะถือว่าเป็นคนเลิศคนนึงแล้วอันนี้คือเล่าให้ YouTube ฟังได้ไหมว่าเธอตื่นสายอะแต่ว่าถ่ายไว้แล้วนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเฮ้ยนี่คือสตูพี่จ๊อดทำไมเพราะว่ามันคือแบบยิ่งใหญ่มากอ่ะแปงเราไปข้างในกันป่านนี้ทุกคนคงรอเราแล้วเฮ้ยรู้สึกผิดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่108แล้วในการสวอปนะคะเราเคยเจอกันไหมคะโอเคไม่เผื่อเราเคยวนมาเจอกันบ้างลืมมากอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นตลอดเวลาอยู่แล้วใครเป็นบ้าเป็นแพนิคอ่ะเออรู้สึกว่าแบบเป็นแน่นอนอะไรเงี้ยก็คือรอดมาทุกครั้งน้องๆเขาบอกว่าวันนี้จะมีคำถามที่เป็นแบบ Fact about me ต้องเป็นแบบนิดนึงให้คนได้รู้จักเราใช่ปะดีแล้วล่ะค่ะเพราะเราก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักตัวเองเท่าไหร่เลยเราก็จะได้รู้วันนี้แหละว่าเราเป็นยังไงอันนี้ก็คือคุณเปรี้ยวนะคะคุณเปรี้ยวนี่ก็คือทำผมกันมาตั้งแต่อ้อมแต่อ่อนแม่จูนะคะแม่จูผู้โด่งดังในวงการเมคอัพอาร์ติสต์ตอนแรกชื่อสุชาใช่ไหมไม่มีรอเรือกะลานนะเป็นแบบสุชาเฉยๆแล้วทีเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะคือเราว่าแบบสุขาเออแบบสุขาพอย้ายโรงเรียนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสุชาละแหมเติมรัดไปนิดนึงการเวลาผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆชื่อเดิมฉันก็เก๋ดีนะฉันกลับไปใช้ชื่อเดิมดีกว่าก็กลับไปใช้ชื่อเดิมก็ไม่อยากให้เกิดประสบการณ์ที่มันเจ็บช้ำเหมือนเดิมเราก็ใส่รอเรือกะลันเข้าไปอะไรแบบนั้นก็เลยดูแบบก็เก๋ดีนะอาหารที่ชอบหรออะสมมติเราแบบไปร้านอาหารทั่วๆไปอย่างเงี้ยร้านอาหารไทยอย่างเงี้ยก็จะแบบสิ่งที่หาไม่ได้คือดองเซนแต่ถ้าแบนหมวดหมู่คือชอบแบบอาหารอีสานเราแบบหลานยะโมงไงลูกโคราชก็จะชอบแบบส้มตำอะไรแบบนี้อ้าวจอยเลยค่ะพี่จอยแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการใช่ไหมคะยังรอน้องออมรอหนูมาตัดลิปปิ้นหรอเฮ้ยพี่จอร์ดชอบทำตาหวานใส่หลอดรักพูดอ่ะแต่ครั้งแรกที่เจอกันน่ะหลอกหนูนะนี่คือขอเมาส์นิดนึงได้ป่ะตอนหนูเด็กๆคือหนูมีความเคอะเขินที่จะถ่ายความเซ็กซี่อะไรอย่างนี้พี่จอร์ดบอกว่าพี่เป็นไรพี่เป็นตู๊ดพี่เป็นไรพี่เป็นตู๊ดแต่ทำได้ไหมพูดหรอพูดมีสัตว์เลี้ยงไหมจะมีหรือไม่มีดีอ่ะเคยอยากเลี้ยงหมาตัวนึงแต่ว่ามีไม่ถึง24ชั่วโมงก็คือเอาไปคืนตั้งชื่อยังนานกว่าเลี้ยงอีกมันเห่าตลอดเลยอ่ะแล้วมันเห่าตลอดมันก็ติดแล้วมากมันก็แบบอยากจะหาเราตลอดเวลาชื่อน้องชองค่ะน้องชองซีนดราม่ามากเลยอ่ะขับรถพาชองกลับไปคืนที่ร้านขายเลี้ยงปลาที่คอนโดด้วยนะจ๊ะคือคอนโดชั้นน่ะคือปลาชื่อน้องจริงๆคือเข้าใจความแบบห้องเล็กป่ะแล้วแบบปั๊กเปิ๊กที่แบบเสียบออกซิเจนอ่ะก็คือพันอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยแล้วชั้นเหมือนชั้นเดินเตะปั๊กอ่ะเราเดินเตะปั๊กออกซิเจนของจริงๆเตะตอนกลางคืนมั้งตื่นมาจ้าจริงๆหงายท้องอยู่บนน้ำแล้วแบบเศร้าอยู่หลายวันด้วยนะจัดงานศพจริงๆขุดหลุมเองฝังเอาดอกไม้มาสวดมนต์อะไรอย่างงี้ฉันกลับมาที่คอนโดแล้วฉันเห็นบ้านจริงๆอ่ะมาอยู่ตรงถังขยะแล้วอังคืออะไรอ่ะอังเอาไปทิ้งเลยพี่อังจะได้ไม่ต้องคิดว่าจะเลี้ยงอะไรอีกแล้วคือเพราะว่าเราอ่ะจะไปซื้อแบบจริงๆ2จริง3อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะตัดปัญหาไปเลยแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมากินข้าวกรอยฮาวค่ะมื้อกลางวันดีดาป่ะเจอของเคดีดาป่ะปกติอยู่บ้านทำอาหารกินเองไหมมีเมนูนึงที่ทำกินเองบ่อยมาก
มาม่าเกาหลีเป็นเมนูที่แบบแฟนชอบมากคือแบบตายตลอดด้วยเมนูนี้มีไปแล้วหรอฮะมีไปแล้วหรอบ้าเรียกว่าคุยกันคุยกันอยู่มากเมนูเธอจะคิดว่าเธอจะมาช้าหรือว่าเธออาจจะไม่มาเลยก็ได้ป่ะฉันหนีอีกกองหนึ่งมาหนีอะไรเธอเพื่อฉันใช่ไหมอันนี้มันเป็นคนที่ทำทีมเดียวกันนะคนที่ฉันหนีมาจริงปะเนี่ยจริงเฟิร์นโซนเหรอใช่ใช่หนีมาจากเฟิร์นโซนอุ้ยตายละขอโทษนะคะรู้จักกันได้ยังไงนะรู้จักกันได้ไงเพราะว่าเธอฝึกงานอยู่รายการสตอรี่ที่เก๋เหรอเดี๋ยวนะตาต้องทุกคนรู้คอนเซ็ปต์ในวันนี้ก็คือเราอยากจะเห็นอ้อมเงี้ยดูเด็กตลอดเวลาหน้าไม่แก่สักทีเลยไม่รู้ทำอะไรผิดบอทออกมาเนี่ยบ้านิดหน่อยอยากให้อ้อมดูลุคโตขึ้นพร้อมที่จะมีลูกพร้อมแม่เออร้ายกาจมากเลยอยากให้ไม่ได้ดูเด็กเหมือนเพราะทุกคนจะคิดว่าอ้อมดูเด็กแล้วก็จะได้รับแต่บทเด็กๆเราก็เลยคิดว่าคนตัวเล็กมีความสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่คนเห็นเราไปดูสตูพี่จอร์ดกันค่ะวังของเจ้าหญิงทาดาสวยสวยมากเลยพี่จอร์ดพอดีถ้าหนูแต่งงานหนูมาจัดที่นี่ได้ปะยินดีครับไปงานตอนไหนคะไม่รู้สิคะแพนไหมไม่มีแพนค่ะไม่บอกค่ะเดี๋ยวพี่กับคุณแอลจะตำรอไว้ใช่กี่ปีแล้วพี่จอที่เราสร้างมาตรงนี้กี่ปีแล้วคะเข้าปีที่สี่แล้วสี่ปีก็ยังไปต่อไปฉันบอกแล้วว่านางอ่ะตรวจทุกที่จริงจริงเริ่มเข้าวงการเหรอคะตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยปีนึงเข้ากรุงเทพใหม่ๆไปเดินตลาดนัดที่มสวอีกที่แคสติ้งคนนึงน้องขอเปิดติดต่อได้ไหมคะพาไปแคสรายการช่อง3คิดไปแคสก็ได้อันนั้นคือจุดเริ่มต้นในการเข้าวงการบันเทิงก็คือไปแคสรายการเป็นพิธีกรสาวเวทเพลงที่เห็นส่วนตัวที่คุยไม่ค่อยดีความงงความเอ๋อความโกแต่อันนั้นทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นอะไรที่มันน่ารักไม่ใช่หรอที่ทุกคนไม่รู้หรอนี่ยกมือก็เห็นอะไรแล้วยกได้ไงอ่ะเราจะกินหมูแผ่นชอบอ่ะแล้วต้องไม่แปรงฟันด้วยนะพูดอย่างนี้พูดง่ายๆคือสิ่งที่แปดคือไม่แปรงฟันก่อนนอนแบบนี้นะคุณแอลเราทำสีผมใหม่สีสวยจังทำที่ไหนอ่ะโอเจแฮร์นะคะพาไปทำด้วยได้ไหมอ่ะอยากไปป่ะพี่น้ำส้มน่ารักมากเขาจะให้น้ำส้มเรากินเหรอไม่ใช่ชื่อพี่น้ำส้มพี่น้ำส้มทำให้น่ารักมากนะคะสามารถไปใช้บริการพี่น้ำส้มได้นะคะโอเจแฮร์ทำไมถึงเริ่มทำยูทูบหรอรู้สึกว่าอยากจะเก็บเมมโมรีในชีวิตเอาไว้อ่ะอีกอย่างนึงเลยก็คือแฟนคลับคิดถึงเพราะว่าเจอโควิดด้วยอะไรด้วยเราก็ไม่ได้เจอแฟนคลับเลยทั้งคนไทยแล้วก็แบบต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะทำให้ทุกคนแบบไม่หายคิดถึงนะที่แท้ของการที่เราทำงานด้วยกันใช่ดีใจมากปกติพี่ออมฟังเพลงแนวไหนจริงๆพี่ออมฟังทุกแนวเลยนะแต่รู้ไหมว่าชอบแบบว่าสัญญาหน้าผมเคยสัญญากรรมอะไรบ้างไหมถือว่าเป็นสัญญากรรมไหมเคยเราเป็นคนหัวล้านตรงนี้ถือว่าเป็นอย่างเดียวเลยที่สัญญากรรมหรอจริงๆมันก็ไม่เชิงเนาะมันก็เหมือนไม่เป็นฟิลแบบโอเปอเรชั่นเล็กๆปะเจ็บยูไม่เล็กเจ็บยูมีคนทักผิดเลยโอ้เยอะแยะแอร์ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะพี่แอร์พันธิลาอันนี้บ่อยสุดแอร์ก็สตรอเบอรี่ป่ะใช่ก็คือเหมือนเป็นสตรอเบอรี่ด้วยกันไงมีเรื่องที่แบบน่าอายที่สุดเลยแม่จริงๆก็เพิ่งผ่านมาเมื่อประมาณ2วันที่แล้วคือฉันน่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอาบน้ำตอนเช้าเวลาฉันจะไปทำงานฉันก็จะแบบมีความแบบเออแปรงฟันเลยแล้วก็ออกไปเลยแล้วก็ถ้าวันไหนผิวแห้งก็จะมีกระดาษทิชชู่เปียกเช็ดตัวแล้วก็ทาครีมแล้วก็ออกจากบ้านใช่ปะแล้ววันนั้นน่ะกระดาษทิชชู่เปียกอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ไม่รู้สิเพิ่งคิดว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นรูปผู้หญิง
อกว่าใช้ยังไงแกแล้วมันเป็นรูปบอกว่าเอาไปขึงกับไม้ถูพื้นเอาไปขึงกับไม้ถูพื้นเอาไปใช้ตรงนี้ได้เฮ้ยมันเป็นรีฟิลไม้ถูพื้นของญี่ปุ่นเท่านั้นล่ะค่ะเข้าไปอาบน้ำในห้องเลยรู้สึกแบบกลิ่นหอมๆว่าคือกลิ่นแบบน้ำยาถูพื้นอาจจะแบบมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงไม่เห็นเซ็กซี่เลยไม่เซ็กซี่หรอเดี๋ยวจะเปิดอีกหน่อยนึงแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนะถ้าสมมติว่าต้องไปติดเกาะแล้วเลือกพาคนใครได้แค่คนเดียวจะพาใครไปไม่น่าเซ็กซี่นะติดเกาะใครดีนะซุงจุงกีจะไปไหมนะเอาไม่ไปหรอไปไกลเหมือนกันเอาซุงจุงกีจะไปไหมนะเคยแบบว่าเล่นละครเล่นหนังอะไรเงี้ยแล้วดันอินสุดๆรู้สึกจริงไหมเคยแล้วเลยเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยหรอใช่อุ้ยน้อยมากน้อยหรอเธอเป็นคนยังไงอ่ะ40เธอเป็นคนยังไงมีภาษาอื่นที่สามารถแบบเซฮายได้อีกไม่เอาไทยไม่เอาอังกฤษจีนผมเคย说中文一点点你好粉丝แปลว่าอะไรก็ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้นิดนึงนะสวัสดีนะแฟนคลับทุกคนเสร็จแล้วเป็นไงคะวันนี้ได้เห็นการทำงานของออมนะคะต้องขอบคุณพี่จอร์ดมากๆที่ถ่ายรูปสวยๆให้ออมขอบคุณแอลด้วยพี่จูขอบคุณเปียวทุกคนเลยนะคะที่มาช่วยเปลี่ยนลุควันนี้ไม่รู้ว่าเซ็กซี่หรือเปล่ายังไงนี่ก็เป็นคลิปที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักออมมากขึ้นเนาะไม่มากก็น้อยยังไงใครอยากรู้อะไรหรือว่าอยากให้ทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องออมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดกริ่ง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 หิวข้าวแล้วไปกินข้าวบ๊ายบาย